ชาวบ้านหมู่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า50คนรวมตัวกันถือป้ายร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำที่ท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์สาเหตุจากการถมที่ปิดทางน้ำไหลของนายทุนรายหนึ่งซึ่งยังไม่รับการแก้ไขจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนายอุดมบุญชูล่าผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมขังเกิดจากนายทุนรายหนึ่งได้มาซื้อที่ดินและเริ่มถมที่ราวปลายปี2557ซึ่งมีลักษณะเป็นคันดินเหมือนสันเขื่อนขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ300เมตรสูง2เมตรเป็นเหตุให้ปิดทางเดินของน้ำที่คือไหลตามธรรมชาติเมื่อทางเดินเดิมของน้ำถูกคันดินปิดกั้นพอมีฝนตกลงมาจึงเกิดน้ำท่วมขังสูงกว่า60เซนติเมตรถนนถูกตัดขาดระยะทางยาวประมาณ100เมตรทุกวันนี้ชาวบ้านต้องพายเรือข้ามฟากเนื่องจากรถเล็กผ่านไม่ได้นอกจากนี้น้ำยังเอ่อท่วมสูงถึงบริเวณตัวบ้านทำให้กำแพงบ้านทรุดพังพื้นที่นาข้าวและพืชผักสวนครัวจมน้ำเน่าตายบ่อปลาเสียหายหลายไร่หากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป